เรือนไม้เก่าๆอายุห้อยกว่าปีคือต้นที่เลี้ยงปลาดินนะแซ่บหลายแซ่บหลายสบายดีทุกคนตอนนี้ปลาดินอยู่ที่บ้านปาดคือเก่านะตอนนี้อยู่กับพี่บีพี่กับพี่บีพี่บีนี่เคยเป็นโยมอุปถากสอนปลาดินปวดที่วัดสะเกดตอนนี้พี่บีจะพาปลาดินไปใส่ไปบ้านขนมขิงค่ะบ้านขนมขิงเราเดินไปอ่ะไม่นั่งแท็กซี่ค่ะจะไปนั่งฝั่งนู้นเหรอไม่นั่งฝั่งนี้เดี๋ยวตอนนี้พวกเราก็อยู่ในรถแท็กซี่นะพวกเราจะขี่แท็กซี่ไปเสาชิงซาตรงนั้นเราเดินดูเสาชิงซาได้ด้วยไหมเดี๋ยวเราไปดูเสาชิงซาด้วยร้านขนมที่เราจะไปเนี่ยเป็นร้านขนมที่มีชื่อดังเหรอใช่ค่ะอร่อยเป็นร้านกาแฟแล้วก็มีเป็นร้านกาแฟบ้านแบบบ้านโบราณอ๋อครับอายุเป็นร้อยปีอะไรเงี้ยอ๋อนี่เป็นด้านหน้าวัดสะเกดนะปาราดินก็พักที่วัดสะเกดนี่ 2-3 คืนแล้วทางเข้าวัดสะเกดเดี๋ยวไปเบิ่งบ้านขนมกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้พวกเราก็ขี่แท็กซี่วนมาเนาะวนมาทางอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอันนี้จะเป็นตึกจะว่าจังไรอ่ะอ๋อเขามีงานเหรอพี่เขาเรียกว่าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครแถวนี้ก็จะเป็นเมืองเก่าได้ทุกคนเป็นเมืองเก่าในออกไปนี่ก็เป็นประชาอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะที่ปาราดินมาพักอยู่ก่อนคืนมาทันทีนะเดี๋ยวพี่ต้นเนาะสามีของพี่บีจะตามมาตรงลานนี้เป็นที่จอดรถใช่ไหมใช่นี่ทุกคนเห็นปะทางเทิงนี้จะเป็นเดินเนาะแต่ว่าทางลุมนี่ทางลงไปเห็นปะอันนี้ทางรถขึ้นมาเนาะอยู่ลุมเดินเนี่ยน่ะจะเป็นบอนจอดรถแต่ว่าอยู่เทิงนี่เป็นเดินเพราะว่าพื้นที่อยู่เมืองใหญ่อ่ะนะคะเจ้าก็ต้องใส่ซอยพื้นที่ให้มันคุ้มค่าสิเนาะตรงนี้เป็นวัดเหรออันนี้เป็นโบสถ์พราหมณ์อ๋อบทพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์นั่นเหรอใช่อ๋ออ่านว่ายังไงอ่ะเทวสถานเทวสถานว่าพระพิฆเนศว่าอ๋อครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเสาชิงช้าเสาชิงช้าอย่างเงี้ยใช่เสาชิงช้าแล้วก็วัดสุทัศน์พูนข้ามไปทางนู้นต้องใหม่รอบนึงเนาะครับมาสุดท้ายแล้วก็สาธุสามากรุงเทพก็เป็นสถานที่เช็คอินอีกบอนหนึ่งของกรุงเทพมหานครได้ทุกคนนักท่องเที่ยวหรือว่าฝรั่งเขาจะมาเช็คอินอยู่นี่นะสาธุสามาถ่ายรูปนะสามารถข้ามไปยุกเกาะกลางท่านแล้วก็ถ่ายรูปขึ้นไปยังท่านจะงามแต่ว่าวิดีโอนี้อันเขาเป้าหมายของเขาอยู่ที่ร้านขนมคิงเหรอไปตรงไหนอ๋ออยู่ตรงฟังนู้นนะร้านขนมปังขิงแถวๆนี้ครับจะมีพระให้เช่าเยอะมากคำว่าเช่าในภาษาไทยนี่หมายถึงซื้อเลยเขาซื้อเอาฮั่นแหละผู้ใดที่เลือกเบอร์ใดก็เลือกเด้อผู้ว่ากทม.ถึงแล้วมันจะเป็นด้านหน้าอยู่วันนี้เลยนะทุกคนงานข้าวหอมมาน้อยหนึ่ง
เป็นห้างชื่อดังมาท่านอย่าชื่อทางเลยก็เลยร่างอยู่เข้ามาในห้างก็จะเป็นแบบนี้เป็นวันนั่งขนมถ้าสั่งถ้าหนูขออนุญาตแนะนำเมนูให้นะคะจะเป็นทางด้านนี้ชุดผู้หญิงเมนูหลังที่ได้เนี่ยจะเป็นตัวข้าวเหนียวมะม่วงกวงทองแล้วก็ขนมไทย8ชั้นที่เป็นตัวซิกเนเจอร์ของทางร้านเราตรงนี้3รายการเลือกได้อิสระเลยสามารถเลือกเป็นน้ำคนละแก้วได้เลยหรือจะเลือกเป็นขนมเค้กก็ได้ค่ะน้ำสามารถเลือกเป็นตัวเบสเลอร์ได้ใบนี้ใบนี้เลือกได้หมดเลยค่ะก็เอาเซ็ตผู้หญิงค่ะได้พี่อุ่นทำอะไรคะพี่อุ่นน้ำอะไรคะมีน้ำมะม่วงใช่ไหมมะม่วงน้ำหน่อไม้ปั่นปีค่ะเอานั่นก็ได้ค่ะเป็นมะม่วงน้ำหน่อไม้ปั่นแล้วชาร้อนมีชาอะไรคะถ้าเกิดชาร้อนจะเป็นทางด้านนี้เลยค่ะคุณลูกค้าได้ชาไว้เป็นชาแบบนี้ถ้าตัวที่ไม่มีคาเฟอีนจะเป็นตัวสตรอเบอรี่แมงโก้ค่ะไม่มีมิ้งใช่ไหมมิ้งไม่มีเลยเอาพีชค่ะเป็นชาร้อนเองนะคะค่ะอีกหนึ่งรายการอีกหนึ่งเดี๋ยวลองกันได้หรือคุณลูกค้าชำระเงินก่อนไหมแล้วเก็บเงินสิบไว้ได้แต่คุณลูกค้าชำระเงินอันนี้คือคุณจะเปิดน้ำมือจันทร์นะมือวันศุกร์11โมงหา3โมงวันเสาร์อาทิตย์9โมงหา3โมงนะครับต้องจ่ายเงินด้วยนี่พี่บีเป็นสุภาพมือนี่พี่พาพัฒบินมาเลี้ยงนี่บรรยากาศที่ห้างเราก็จะเป็นประมาณนี้เห็นพี่บีบอกว่าเป็นห้างที่มีอายุเป็นร้อยปีเลยเลยห้านี่บรรยากาศที่ห้านี่ประมาณนี้เราเข้ามาเรามาเลือกนะเลือกเมนูแล้วก็จะเลือกวันนั้นโต๊ะ C4เดี๋ยวจะขึ้นไปบนโต๊ะนะโต๊ะ C4บ้านขนมปังขิงนี่เป็นทางขึ้นนะทุกคนก็จะเป็นบ้านเฮือนไม้นะเป็นเฮือนไม้เก่าๆอายุห้อยกว่าปีก็เมนูก็จะเป็นเมนูแบบว่าขนมไทยๆของเฮาอย่างสิ่งนั้นเนาะเดี๋ยวจะขึ้นไปเบิ่งบอลนำครับพอขึ้นมานะก็จะเป็นโต๊ะบอลนำอยู่นี่แล้วมีป้ายโต๊ะของเฮาจะเป็นโต๊ะ C4 ตรงนี้ก็เป็น Bครับของเราจะอยู่ไหนนี่4คือโต๊ะนี่นะอันนี้คือโต๊ะของเราเป็นห้างบ่ได้ไงล่ะเวลาเพิ่นจัดโซนคืองามอยู่แล้วแล้วก็มีต้นไม้อยู่นี่ต้นมวงในไทยโฮมเย็นห้องนี้ก็มีแอร์ห้องนี้ก็น่าจะหาก็กลับออกไปนะลูกค้างามมะม่วงนี่ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเซกเนเจอร์ของที่นี่หรือเปล่าฮะใช่ครับมีมะม่วงกับขนมไทยครับอ๋อที่เป็นเซกเนเจอร์ของที่นี่แล้วก็มีเป็นชาร้อนด้วยครับแต่จะมีผ่านรอชาร้อนเป็นกาจะได้มีโฮมเยอะเลยอ๋อครับผมครับมีอะไรกันมีอะไรที่มันที่มันเราอ่ะอ๋ออันนี้เป็นน้ำร้อนเซกเนเจอร์ของที่นี่อีกนอกจากน้ำของเรา
นี่จะมีกาแฟซิกเนเจอร์ด้วยครับเป็นกาแฟอะไรคะเป็นกาแฟซิกเนเจอร์เป็นสูตรของทางร้านกาแฟดำก็ชื่อกาแฟซิกเนเจอร์เลยใช่ครับก็ผสมนมของทางร้านแล้วถามอีกนิดนึงแล้วอันนี้ใส่เป็นน้ำร้อนมาเหรอฮะใช่ครับเป็นน้ำร้อนครับจะได้ให้กระชามันมีความร้อนอ๋อครับผมเบ้ามาเป็นซิกเนเจอร์ของยูนี่ก็จะมีทั้งมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงมีก็ขนมไทยนี่เป็นเจ็ดขนมไทยแล้วก็จะมีกาแฟนะที่ดีกำลังเป็นกาแฟก็บรรยากาศท่านสุดยอดเลยนะเดี๋ยวให้ที่ดีแนะนำขนมอันนั้นคืออันนี้คือฝอยทองค่ะฝอยทองครับอันนี้ก็จะเป็นขนมชั้นขนมชั้นดอกอัญชันนะไม่หรอกสีอะไรเนี่ยสีชมพูอาจจะใช่นะครับอันนี้เม็ดขนุนปวดฉี่มากเลยอันนี้เป็นเม็ดขนุนอ๋อเม็ดขนุนแต่ก็ข้างในเป็นไส้ถั่วเหลืองขนุนนี่ไม่ใช่แบบมาจากผลไม้นะไม่ก็เป็นแบบฝอยทองทําเรียนแบบเม็ดของขนเม็ดของผลไม้อันนั้นแหละใช่ๆแล้วก็อันนี้คือขนมถ้วยขนมถ้วยใช่ได้รู้จักอยู่กินอันนี้ลูกชุบลูกชุบอันนี้ก็ไม่ใช่ผลไม้ไม่ใช่เป็นขนมแต่ทำเรียนแบบผลไม้อันนี้ทองหยอดทองหยอดทองหยิบทองหยอดไม่มีทองหยิบไม่มีทองหยิบอันนี้คือขนมลืมกลืนอ๋อทองหยิบก็จะคล้ายๆแบบนี้ไม่ใช่หรอทองหยิบก็จะเป็นจีบอ๋อจีบจีบอาจีบเงินซาลาเปาใช่นั่นแหละอันนี้ก็เป็นขนมไทยข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงแล้วตอนนี้ก็จะเป็นหน้าข้าวเหนียวมะม่วงหน้ามะม่วงอันนี้เอากาแฟพี่ต้นมาแล้วเดี๋ยวไปท่องน้ำอยู่แล้วก็มีชาเขาให้มาเซตนี้เท่าไหร่นะ700เท่าไหร่789บาท789บาทเซตนี้ไม่รวมกาแฟนะหนูกินรวมแล้วเหรอเรียกว่าลืมกืนขนมลืมกืนหมายถึงว่าอร่อยอร่อยเกินก็เลยว่ากืนตอนไหนไม่รู้ก็เลยบอกว่าลืมกืนใช่ทำยังไงกินเนี่ยอ๋อได้ละเนี่ยเป็นอร่อยไหมอร่อยนะไม่หวานมากไม่หวานมากแล้วจะทานกับน้ำได้โอเคครับทุกคนตอนนี้ประดับดินกับพี่ต้นนะสวัสดีครับประดับดินประดับดีพี่ต้นที่ดีนะก็มื้อนี้พี่ต้นที่เลี้ยงประดับดินนะแซ่บหลายแซ่บหลายเป็นน้ำมังม่วงปันแล้วก็มีขนมไทยมีอย่างนะก็เข้าใจหน่อยที่พาประดับดินมาที่ดีครับที่มาเลี้ยงก็สำหรับวิดีโอนี้นะปราดินจะจบไว้ในเทนเท่านี้ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งนะเดี๋ยวไปพบกันวิดีโอต่อไปแล้วขอขอบใจทั้ง2ทางที่พาปราดินมาในมื้อนี้เดี๋ยวไปพบกันวิดีโอต่อไปได้สำหรับวิดีโอนี้สบายดีบ๊ายบายสวัสดีครับ